ส่วนพี่เต้นพี่เต้นณัฐวุฒิใส่เกลือนะวันก่อนไปออกรายการ Voice ชี้แจงพี่น้องคนเสื้อแดงหลายจังหวัดที่ออกมาเคลื่อนไหวว่าถูกเหยียบหัวถูกถีบหัวเรือส่งไปเอาคนอื่นมาเป็นผู้สมัครส.ส.คุณณัฐวุฒิเนี่ยยอมรับนะว่าพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยแดงจริงไม่ใช่แดงเทียมนะก็คือคนเสื้อแดงจริงๆยอมรับเลยแต่พยายามอธิบายว่าพรรคก็ต้องพิจารณาส่งคนลงที่เหมาะสมที่สุดนะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะแล้วอย่าไปตอบโต้อย่าไปมีวิวาทะอะไรใดๆกับพี่น้องที่เขาไม่สบายใจที่เขาแสดงออกกันอยู่เพราะต้องยอมรับเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาสะท้อนมาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของเขาอ่ะเป็นความจริงที่เขาเจอเขารักอ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ตามนั้นครับต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้ระบายความรู้สึกออกมาบ้างเราเองเนี่ยเราพี่น้องกันเนี่ยนะครับผมเห็นคนเสื้อแดงร้องไห้นี่จริงๆนะผมไม่ได้พูดหลอกผมเองก็เสียใจนะแล้วผมรู้จักอ่ะผมเห็นในจอพี่น้องผมทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็ย้ำกันอีกทีแหละไม่มีเจตนาอื่นใดเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายเหตุผลข้อเท็จจริงหรือในกรณีตัวอย่างหลายๆกรณีต่อให้พรรคเพื่อไทยจะกระทําอย่างไรสมมุติว่ากระทําต่อผมด้วยนะครับผมก็ไม่เลิกการเป็นคนเสื้อแดงนะแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาทําหน้าที่ผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยครับข้อเท็จจริงคนรู้กันทั่วผมก็ไปร่วมกับพรรคพวกอีกกลุ่มทําพรรคการเมืองอีกพรรคแล้วเพราะเข้าใจว่ามันเป็นกติกาบัตรใบเดียวนี่คือคําอธิบายบางส่วนนะอันนี้จาก TikTok ของ Voice นะฮะคุณณัฐวุฒิเนี่ยพยายามอธิบายว่าพรรคเนี่ยกลไกของพรรคก็ต้องเลือกคนที่พรรคเห็นว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็ที่เลือกมาก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะก็เป็นหลายจังหวัดก็เป็นคนเสื้อแดงด้วยกันนั่นแหละเสื้อแดงตัวจริงนะให้พี่น้องได้แสดงออกไปไม่ไปตอบโต้เสื้อแดงที่ไปเผาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวที่มีอยู่ก็ให้เก็บไว้อันนี้คือณัฐวุฒิใส่เกลือนะทีนี้ถ้าย้อนไปดูที่เหตุการณ์ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ฮะคนที่อ่างทองเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเนี่ยคือเขาพูดเนี่ยเขามีประเด็นนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังนะสั้นๆนะไม่มีจะยุบเราสู้เราทนเราทำมาเพื่อพรรคสิบกว่าปีจนบ้านช่องไม่มีจะอยู่กันแล้วใช่เฮียเสียต้องไปอาศัยแต่ทุนบ้านเขาอยู่ใช่เขาทำงานให้พรรคแต่พรรคเคยเห็นว่าใครมาดูแลกันบ้างไหมใช่นี่แหละเป็นความอัดอั้นของพวกเราใช่เพราะฉะนั้นขอให้พรรคพิจารณาตัวเองก็แล้วกันว่าพวกเราที่ทำกันวันนี้ทำถูกและทำผิดที่จะล้างพรรคฟังบาทไปเลยทักษิณเคยพูดลงจิ๋มเคยพูดเอาไว้ว่าทักษิณคือผู้จิ๋มรู้ว่าทักษิณแต่ต่อไปนี้ผัวกับผัวเหอะไม่ดีก็หาใหม่เนี่ยเพื่อไทย2มาตรฐานหมดศรัทธานะเพราะบางเขตเนี่ยที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยชี้แจงไม่ตรงก็คือย้ายมาจากขั้วรัฐบาลปัจจุบันเพิ่งมาสมัครสมาชิกพรรควันหนึ่งวันถัดไปเปิดตัวเป็นผู้สมัครในขณะที่ผู้สมัครเดิมที่คนเสื้อแดงสนับสนุนเนี่ยได้แต่มองเฮ้ยงงงงนะตกลงไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นบทบาทที่ผ่านมาเลยเหรอนะนี่คือบางเขตนะคุณณัฐวุฒิก็เลยลงรายละเอียดแค่บางเขตใช่ไหมแล้วก็นี่คือเสียงสะท้อนของคนเสื้อแดงอ่ะอันนี้ก็เลยเติมสิ่งที่คุณเปรียวศรีเงินพูดไงยังไม่นับคนเสื้อแดงที่หมดศรัทธายังไม่นับคนเสื้อแดงที่เห็นข้อมูลที่จตุพรพูดแล้วเนี่ยถอยออกมาอีกทีเนี้ยนะอันนี้ก็บวกที่คุณเปรียวศรีเงินพูดเข้าไปอีกนะ